ลงบันไดครั้งหนึ่งเราทำเปิดหนึ่งเราเริ่มนับรอบแต่ลงบันไดครั้งที่สองให้ท่านนับถึงรอบเข้าใจนะครับเข้าใจนะถ้าเริ่มสามรอบเราลงบันไดสี่ครั้งนะครับก็จะครบสามรอบขอบคุณประธานข้อสอบพอดีใช่เราจะทำอย่างนั้นเราลงจากข้อสอบสอบจะเป็นมาครบสามข้อสอบจะนับรอบลงบันไดครั้งที่สองนะจะเปลี่ยนจะตกไปสิบรอบถ้าเริ่มสามรอบลงไปสี่ครั้ง